ผปช.ร.คั้นชนฝาปมแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรากิโลเมตรเพื่อประโยชน์พวกพ้องการเมืองวันที่21กันยายน2567 13:23 น.ผปช.ร.คั้นชนฝาปมแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรากิโลเมตรเพื่อประโยชน์พวกพ้องเตือนระวังเข้าข่ายขัดกันซึ่งผลประโยชน์ย้ำจุดยืนยึดหลักนิติธรรมไม่เอื้อใครทำเพื่อประชาชนไม่สนับพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านเคาะอย่างไรเมื่อวันที่21กันยายนนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐผปช.ร.กล่าวถึงการนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลหารือเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในสัปดาห์หน้าว่าพรรคผปช.ร.ไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราหรือกฎหมายใดๆที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มตัวเองลดมาตรฐานจริยธรรมและการตรวจสอบเรื่องความสุจริตโปร่งใสและจำกัดบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเพราะขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมสังคมตำหนิและต้องระวังว่าจะสุ่มเสี่ยงเข้าข่ายขัดกันซึ่งผลประโยชน์ในการเสนอร่างกฎหมายในลักษณะนี้ที่อาจจะมีปัญหาตามมาได้นายไพบูลย์กล่าวว่าเราคัดค้านหากจะทำเพื่อตัวเองและควรระวังให้ดีๆหากจะแก้ไขเป็นรายมาตราหรือจะแก้กฎหมายใดไม่ว่ากฎหมายนั้นจะมาจากใครเป็นผู้ร่างหรือมาจากการรัฐประหารตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญแต่สาระสำคัญอยู่ที่การเขียนกฎหมายหากไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักนิติธรรมเราไม่สนับสนุนเช่นกฎหมายนิรโทษกรรมหากเป็นการแก้ไขเรื่องมาตรา112แต่หากแก้ในฐานความผิดอื่นจะควรพิจารณาว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือไม่พรรคผปช.ร.มีจุดยืนต้องเป็นสาระสำคัญไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านจะเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆก็ตามโดยจะยึดหลักนิติธรรมไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มการเมืองหรือพรรคพวกและแก้ไขเพื่อประชาชนเท่านั้นคนอื่นจะเห็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของพรรคอื่นกันกันตถาวรโพสต์ซึ่งถึงเพื่อนรักอ่อมอัคคพันธ์โตมาด้วยกันวันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วบันเทิงวันที่22กันยายน2567 10:59 น.กันกันตถาวรโพสต์อะไรถึงเพื่อนรักอ่อมอัคคพันธ์โตมาด้วยกันวันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรที่ผ่านมาพยายามที่สุดแล้วขอให้การเดินทางครั้งใหม่ราบรื่นจากข่าวเศร้าของวงการบันเทิงกับการสูญเสียอ่อมอัคคพันธ์นางมาศพระเอกชื่อดังในวัย39ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจและอยู่ระหว่างกำลังรักษาตัวสร้างความตกใจและสะเทือนใจให้กับเพื่อนในวงการและแฟนคลับเป็นอย่างมากล่าสุดกันกันตถาวรพิธีกรคนดังอีกหนึ่งเพื่อนสนิทของอ่อมได้โพสต์ข้อความอะไรถึงเพื่อนรักว่ามึงพยายามที่สุดแล้วขอให้มึงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะเส้นทางที่มึงกำลังจะไปนะเพื่อนโตมาด้วยกันวันนี้มึงต้องเดินทางอีกครั้งขอให้การเดินทางของมึงราบรื่นและมีความสุขนะเพื่อนรัก RIP นะไอเพื่อนรักแอดโอมากับพันเริ่มต้นมาด้วยกันโตมาด้วยกันต่างแยกย้ายไปคนละเส้นทางไม่ได้เจอบ่อยแต่ก็ยังเป็นห่วงมึงเสมอ
วันนี้มึงเริ่มเดินทางใหม่อีกครั้งขอให้มึงเดินทางอย่างราบรื่นและมีสุขกูไม่ต้องห่วงมึงแล้วส่วนมึงไม่ต้องห่วงอะไรข้างหลังนะไอ้เพื่อนรักแอดโอมากะพันขอบคุณที่มาไอจีทวิภาคกันกันตัดทาวรบิ๊กปูนั่งผอบอทอบอบิ๊กแมวรั้งผอบอทอรอบิ๊กหย่อยบิ๊กหนุ่ยรอคิวขึ้นผอบอทอสอสอปลัดกหอการเมืองวันที่21กันยายน2567 20:58 น.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโผนายทหาร808นายบิ๊กปูนั่งผอบอทอบอบิ๊กแมวรั้งผอบอทอรอคนใหม่บิ๊กหย่อยบิ๊กหนุ่ยรอคิวขึ้นผอบอทอสอสอปลัดกลาโหมวันที่21กันยายน67เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณจำนวน808นายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปโดยมีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำตท24ผู้ช่วยผอบอทอบอเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อเตรียมขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม2568พลเอกอดินันท์ชัยฤกษ์เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุรฤทธิ์กิจจาธรเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกทิติเทียนทองเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ตท24ผู้ช่วยผอบอทอบอยกออกทอบอไปเป็นรองผอบอทหารสูงสุดเพื่อเตรียมขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดปี2568พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขตท25เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลอากาศเอกนนทรีอินทรสาลีเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกมนัสจันดีตท24เป็นเสนาธิการโทนพดลปั่นทองเป็นผู้บัญชาการหน่วยวิชาการทหารณัฐวุฒิสบายรูปเป็นผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกตท26เสนาธิการทหารบกเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นผอบอทอบอพลเอกเอกรัตช้างแก้วตท23ประธานที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกณัฐวุฒินาคนครเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกวสุเจียมสุขตท25เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทชิษณุพงศ์รอดสิริตท26แม่ทัพภาคที่1ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและพลโทธงชัยรอดย้อยตท25เป็นเสนาธิการทหารบกพลโทอมฤทธิ์บุญสุยาตท27เป็นแม่ทัพภาคที่1พลโทบุญสินพาดกลางตท26เป็นแม่ทัพภาคที่2พลตรีกิตติพงษ์ชื่นใจชนตท23เป็นแม่ทัพภาคที่3พลตรีไพศาลหนูสังตท25เป็นแม่ทัพภาคที่4พลตรีณรงค์ฤทธิ์คัมภีระเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลตรีไพบูลย์พุ่มพิเชษเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกกองทัพเรือพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์
ตท.23เป็นผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.พลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์ตท.23เป็นรองผบ.ทร.จุลภาคพลเรือเอกวรวุฒิพฤกษารุ่งเรืองตท.24เป็นประธานที่ปรึกษากองทัพเรือพลเรือโทพิจิตรศรีรุ่งเรืองเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทไพโรจน์เฟื่องจันทร์เป็นเสนาธิการทหารเรือและพลเรือโทณัฐพลเดี่ยววานิชค่ะเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการส่วนกองทัพอากาศพลอากาศเอกชัยนาทพลกิจตท.24เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทคิดควรสดับตท.24เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกเสกสรรคันธาตท.26เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกมนัชชวานะประยูนเป็นประธานที่ปรึกษากองทัพอากาศและพลอากาศโทวชิรพลเมืองน้อยตท.27เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศขึ้นเป็นเสนาธิการทหารอากาศและพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากตท.25เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ